ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกมันไม่เกิดประโยชน์ครับเด็กอนุบาลนั่งรถ3ชั่วโมงคุณลองคิดดูเด็กอนุบาลนั่งรถ3ชั่วโมงอ่ะบ้านเราวัวหายล้อมคอกนะครับพูดถูกครับผมให้กำลังใจนะครับคืออย่างนี้ครับจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่นี่เราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่เองไม่มีโอกาสพาไปเที่ยวนะฐานะแต่ละคนพ่อแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันเด็กบางคนพ่อแม่สามารถพาไปเที่ยวได้แต่เด็กบางคนก็ต้องอาศัยอะไรครับการไปทัศนศึกษาเนี่ยเพื่อไปเที่ยวนะผมถึงได้บอกไงจัดให้เหมาะสมกับช่วงอายุการไปทัศนศึกษาคือการไปเปิดนะการเรียนรู้เปิดมุมมองใหม่ๆเปิดสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เห็นใหม่ๆแต่ต้องนะครับแต่ต้องอะไรครับแต่ต้องให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเขาเหมาะสมกับช่วงวัยรายการนี้โรงเรียนผิดเต็มๆครับใช่ครับใช้เงินเป็นใช่ไหมครับการใช้เงินเป็นใช่ไหมครับคือต้องเขาเรียกว่าอะไรการจัดทัศนศึกษาต้องเอาผลประโยชน์ของเด็กเป็นตัวตั้งไม่ใช่จัดทัศนศึกษาเอางบประมาณเป็นตัวตั้งว่าจัดงบประมาณทริปนี้นะกูจะได้แดกเท่าไหร่กูจะได้เงินทอนเท่าไหร่กูจะได้หนี้เท่าไหร่เพราะถ้าจัดใกล้จัดแบบธรรมดากูจะแดกกูก็แดกได้น้อยไม่คุ้มค่าไม่คุ้มไม่นี่เพราะฉะนั้นกูก็ต้องหาเฮ้ยมีงบออกมาแล้วมึงต้องจัดทำยังไงก็ได้ถ้าเอางบอันนี้เพราะอะไรครับกูรับมา10ล้านมันอยู่ในกระเป๋ากู5ล้านแล้วเนี่ยมึงเอา5ล้านไปจัดการให้เพราะถ้ามึงไม่จัดการงบนี้ไอ้5ล้านในกระเป๋ากูอ่ะมันเอาเข้ากระเป๋าไม่ได้มันเป็นแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าถ้าโรงเรียนอนุญาตกระทรวงต้องมีไม่ผิดค่ะใช่ครับหรือไม่ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กอนุบาลเนี่ยยังไม่ต้องไปก็ได้มั้งถูกต้องไหมอาจจะไปตั้งแต่ป.4ขึ้นไปป.4ป.5ป.6อะไรเงี้ยม.1ม.2ม.3เนี่ยอนุบาลกับป.1ป.2ป.3ยังไม่ต้องไปทัศนศึกษาก็ได้หรือไปก็ไปแถวๆบ้านตัวเองอะนะครับแถวๆจังหวัดตัวเองอะใช่ครับเด็กน้อยๆควรไปใกล้ๆไม่ควรไปไกลๆถูกต้องโรงเรียนผิดเต็มๆกับบริษัทรถบัสเอารถเก่าๆมาติดแก๊สมารับนักเรียนสุดท้ายเป็นยังไงล่ะนะคือขนส่งก็ต้องผิดด้วยครับนะไม่ใช่แค่โรงเรียนนะไม่ใช่แค่คุณที่บอกขนส่งก็ต้องผิดด้วยครับเพราะอะไรครับขนส่งเป็นคนตรวจสภาพรถคุณปล่อยให้รถสภาพแบบนี้มาวิ่งรับคนได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะรถเนี่ยเราต้องตรวจสภาพทุกปีหรือเปล่าครับแม้กระทั่งรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยที่ออกมาจากศูนย์เราจึงต้องเข้าตรวจสภาพก่อนไม่ใช่เหรอครับแล้วรถสภาพขนาดเนี้ยขนส่งปล่อยให้ออกมาวิ่งได้อย่างไรตรวจสภาพให้ผ่านได้อย่างไรทำไรงี้คิดกันคะเสียหายใช่ค่ะพี่พูดถูกค่ะเห็นด้วยกับคุณค่ะนะครับมันอยู่ที่ของครับขนส่งจังหวัดอุทัยเ
็นขบวนการการปองดองครับอ๋อเป็นขบวนการการปองดองนะเงินถึงก็ปองดองกันไปใช่ไหมสรุปแล้วนะครับมันมีรถนะที่สภาพแบบเนี้ยแล้วมาวิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยอีกเท่าไหร่ดูรถใช่จดทะเบียน2513ใช่รถคันนี้เท่าอายุฉันเลยค่ะก็นั่นแหละครับบอกเลยรถคันนี้แก่กว่าผมอีกอ่ะทำไมมีปีนี้ไม่ให้ผู้ปกครองไปด้วยเลยไม่ให้เด็กที่ป.1ไปทัศนศึกษาเด็กยังไม่ได้ใช้เงินไม่เป็นเลยใช่เด็กอนุบาลไม่ควรไปสมควรไปคือป.4 ป.5 ป.6 เห็นด้วยครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับรถเก่ามากเลยค่ะเยอะมากครับใช่ค่ะเคสอื่นๆก็มีขนส่งปล่อยหมดก็เนี้ยนะครับผมถึงได้บอกไงอันเนี้ยนะครับเป็นเหตุทำให้เราคิดว่าเฮ้ยแล้วรถขนส่งนับที่วิ่งอยู่อะนับที่วิ่งอยู่จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพกรุงเทพมาเชียงใหม่กรุงเทพไปหาดใหญ่กรุงเทพไปแต่ละจังหวัดอะไรพวกเนี้ยที่วิ่งอยู่นะครับทั้งหมดเนี้ยการตรวจคุณภาพการตรวจสภาพรถอะมันได้มาตรฐานหรือเปล่าหรือว่าจริงๆวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องนั่งลุ้นเอาว่าวันนี้เราขึ้นนะครับรถสาธารณะแล้วเสี่ยงเอาว่ามันจะเจอเมื่อไหร่แล้วก็พูดกันว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุทั้งที่อุบัติเหตุมันสามารถควบคุมและจัดการได้สามารถที่จะป้องกันให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดได้แต่วันนี้การเกิดทั้งหมดก็บอกว่าอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วอุบัติเหตุมันเกิดจากคนนะทำให้เกิดหรือเปล่าซองถึงไม่ต้องตรวจครับผมถึงได้บอกว่าตอนนี้นะครับอยากจะให้นะครับมีการออกกฎหมายเอาผิดกับเจ้าหน้าที่นะที่ตรวจสภาพเจ้าหน้าที่ที่เซ็นรับรองสภาพเนี่ยถ้าสมมุติรถเกิดอุบัติเหตุแล้วสภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่พร้อมมันไม่ได้มาตรฐานแบบเนี้ยคนที่เป็นคนตรวจต้องรับผิดชอบต้องถูกดำเนินคดีอาญาถูกยึดทรัพย์เพราะคุณปล่อยมาได้ยังไงแต่ทุกวันนี้พวกมันไม่ต้องรับผิดชอบไงพวกมันไม่ต้องรับผิดชอบไงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เต็มที่ก็คืออะไรครับไล่ออกคำถามมันกลัวหรือการไล่ออกเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันทำแบบนี้สมมุตินะครับคัน 10,000 10คันก็ 100,000 ถูกป่ะ100คันก็1ล้านแล้วอ่ะสมมุติผมแค่เอาคันละ10,000นะคันละ10,000 10คันก็100,000 100คันก็1ล้านแล้ว1,000คันก็10ล้านแล้วที่มาทำแบบนี้แล้วมาโดนไล่ออกกูจะซีเรียสทำไมกูรับมาเป็น10ล้านแล้วกูมีทรัพย์สินเป็น100ล้านแล้วกูมีทรัพย์สินเป็น10ล้านแล้วมึงจะไล่กูออกกูก็ออกมันถึงไม่สนใจไงมันถึงไม่ใส่ใจไงรับเงินค่าลายเซ็นอย่างเดียวส่วนใครจะชิบหายใครจะรับใครจะเกิดอะไรเสียหายยังไงมันไม่ได้สนใจไงเราสมควรจะออกกฎหมายตรงนี้หรือเปล่าเพราะอะไรครับอาชีพอื่นๆอย่างอาชีพหมอพยาบาลถูกป่ะเขายังมีเลยว่าเอ้ยเป็นคุณเป็นหมอเนี่ยนะครับคุณรักษาคนไข้เนี่ยแล้วคุณขาดตกบกพร่องคุณยังต้องถูกดำเนินคดีคุณต้องมีความผิดแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ขนส่งที่ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยจะตรวจยังไงก็ได้อะไรก็ยังไงก็ได้เกิดอะไรกูไม่ต้องรับผิดชอบคำถามคือ
แล้วมึงมาตรวจสอบสภาพฟาร์มปลอดภัย